อ่าแล้วครับ ข้อ7นะข้อ7เป็นไงครับเขาบอก A นะครับเป็นเซตคำตอบของอสมการนะครับโอ้โหอันนี้เพอร์เฟกต์มากเลยอสมการของค่าสมบูรณ์ทั้งสองข้างเลยเห็นไหมนะครับเซต B เท่ากับเซต A ลบด้วยเซต1 A ตัวเล็กเป็นสมาชิกของ B A ลบกับ B ตัวเล็กมากกว่าเท่ากับ0B ตัวเล็กเป็นสมาชิกของ B ตัวใหญ่แล้วกอไก่ขอไข่ว่ากันไปนะครับเราไปพิจารณาหา A B กันก่อนมาแต่สิ่งที่เราต้องการแท้ๆนั้นคือ A เท่านั้นดูดีๆนะคือตัว A เห็นนะครับอ่ะตอนนี้ อย่าเพิ่งไปสนใจ A A B B เอาอสมการนี้ให้รอดก่อนครับหาเซต A ออกมาว่ามันเป็นเซตของสมาชิกของตัวนี้ยังไงเอ่ยเราก็บอกว่าจากโจทย์เนี่ยนะฮะมันเป็นอสมการที่เป็นค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์แปลว่าเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอฉะนั้นทั้งสองข้างเนี่ยเรายกกำลังสองได้ไหมได้นะครับข้อนี้แนะนำเลยว่าต้องยกกำลังสองครับถ้าเรายกกำลังสองแล้วมันเป็นบวกเหมือนกันฉะนั้นเราไม่ต้องเขียนค่าสมบูรณ์แล้วนะครับกูก็บอกเลยยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับยก2ข้างเลยข้างซ้ายก็ไม่ต้องเขียนค่าสมบูรณ์แล้วครับ x กำลัง2บวก x ลบ2นะครับข้างขวาก็ไม่ต้องเขียนค่าสมบูรณ์แล้วครับเป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก3นะครับยกกำลัง2เลย ออกมาเป็นงี้นะตอนนี้ก็ร่ายยาวกันไปเลยครับมาดูกันไม่ต้องกระจายครับน้องครับกระจายแล้วงานเยอะฮะอย่าเพิ่มปัญหายกมาลบกันยกมาลบกันก็จะเป็น x กำลัง2บวก x ลบ2กำลัง2ลบด้วยก้อนนี้ครับยกมาเป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก3ทั้งหมดกำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ0นะเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเห็นไหมมองเป็นก้อนๆฉะนั้นน้องๆแยกตัวประกอบครับเป็นหน้านะครับลบหลังหน้าลบหลังจะมีเครื่องหมายลบคูณเข้าไปนะครับก็เป็นลบตัวนี้บวกตัวนี้แล้วก็ลบตัวนี้นี่คือหน้าลบหลังครับตามด้วยหน้าบวกหลังครับนะฮะบวกหลังก็ยกก้อนหลังมาเลยคือ x กำลัง2ลบ 4x บวก3ทั้งหมดนี้น้อยกว่าเท่ากับ0แม่ยาวเชียวนะครับอ่ะดูนะครับตัวหนึ่งหน้าลบหลังตัวหนึ่งหน้าบวกหลังเราก็หักลบตัวที่มันมีความเหมือนกันได้อ่ะลบตัวนี้ลบตัวนี้เห็นไหมครับ x ไปบวกกับ 4x ก็เป็น 5x ครับนะฮะลบ2กับลบ3ก็เป็นลบ5ครับนี่สวยงามเห็นไหม x กำลัง2บวกกับ x กำลัง2ก็เป็น 2x กำลัง2นะครับลบ 4x บวก 1x เป็นลบ 3x บวก3ลบ2เหลือบวก1นะครับน้อยกว่าเท่ากับ0จากนั้นเราก็ลองแยกตัวประกอบอันนี้นะครับอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้มีเลข5ร่วมกันน้องๆดึง5ออกไปนะเหลืออะไรครับ x ลบ1ตัวนี้ครับ 2x x นะฮะตัวหลังก็ต้องเป็นเลข1อยู่แล้วนะฮะลบ1ลบ1ลบ1คูณ2ได้ลบ2กับลบ1เป็นลบ3ครับเข้าใจมั้ยเนื่องจากเลข5เป็นจำนวนจริงบวกถ้าครูเอา5หารทางซ้ายเอา5หารทางขวาก็คือตัดทิ้งไปเลยง่ายๆเสร็จแล้วเราจะเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นต้องใจเย็นอย่าเพิ่งเขียนเส้นจำนวนครับเนื่องจากมันมี x ลบ1 2วงเล็บเห็นไหมนะฮะเราก็จะยุบเป็นวงเล็บเดียวกันนั่นก็คือ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2สวยละสวยละเราจะเห็นว่าเจ้าวงเล็บที่มันเป็นกำลังสองเนี่ยยังไงมันก็เป็นบวกแน่ๆถูกไหมแต่วงเล็บทางซ้ายมือนั้น
อาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลบก็ได้ทันไหมครับน้องก็เขียนเส้นจำนวนโดยไม่ต้องสนใจอันนี้นะฮะเขียนเส้นจำนวนรอยต่อก็เลยมีอันเดียวคือเศษ1ส่วน2ข้างขวาบวกข้างซ้ายลบนี่ครับถ้าเราแทน x มากกว่า1ส่วน2ผลลัพธ์ทั้งหมดจะเป็นบวกถ้าเราแทน x น้อยกว่า1ส่วน2ผลลัพธ์ทั้งหมดจะเป็นลบสิ่งที่น้องต้องการก็คือตรงนี้ใช่ไหมนะอันนี้เราไม่เอาถูกไหมครับเราต้องการตัวล่างเราต้องการลบบวกอะไรพวกนี้โอเคนะฮะตรงไหนที่แทนบนเส้นจำนวนเราได้ค่าลบครับก็คือช่วงที่ x น้อยกว่า1ส่วน2ครับเพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการนี้มีแค่นี้ คือน้อยกว่า1ส่วน2เท่านั้นทันไหมตรงนี้ถ้างงอ่ะอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับเนื่องจากวงเล็บหลังเป็นบวกแน่ๆนะครับเราไม่ต้องคิดแต่วงเล็บนี้เอาวงเล็บนี้มาเขียนเส้นจำนวนแล้วบวกสลับลบเหมือนเดิมโจทย์ต้องการค่าที่น้อยกว่า0น้องชี้ไปทางนี้จบนะฮะตัวชมพูไม่ต้องสนใจโอเคไหมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือเซตอะไรนะเซต A นะครับเพราะฉะนั้นเซต A มันก็คือลบอินฟินิตี้ถึงเศษ1ส่วน2ปิดพอน้องได้ A แล้วน้องค่อยไปตีโจทย์อีกทีหนึ่งครับไปตีความจากโจทย์โจทย์เขาบอกว่าอะไรฮะอันนี้เซต A นะวางไว้นิ่งๆโจทย์เขาบอกว่าเซต B เกิดจากเซต A ซึ่งไม่นับ1เซตที่มีสมาชิกเซตลบเซตเซตลบเซตคืออยู่ในหน้าไม่อยู่ในหลังเซต A ต้องไม่เอา1ครับปรากฏว่าเลข1มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมเลข1เราไม่เอาอยู่แล้วเซต A มามันก็ไม่เอาอยู่แล้วดังนั้นไอ้ที่บอกว่าb เท่ากับ a ซึ่งไม่เอา1และ a มันก็ไม่มี1อยู่แล้วอ่ะแสดงว่า b ก็ต้องเท่ากับ a เลยถูกมั้ยเข้าใจเก่งมากก็คือ b เท่ากับ a ซึ่งไม่นับเลข1มันก็คือเซต a เพราะฉะนั้น b ก็มีความหมายเดียวกันกับ a นะฮะก็คือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ตัวนะครับนั่นก็คือ b ก็คือตัวนี้เลยถูกไหมเข้าใจนะเข้าใจตรงกันตอนนี้เรารู้แล้วว่าเซต b เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกลับมาดูหน้านี้ดูโจทย์นะครับตกลงว่าตอนนี้น้องๆรู้แล้วว่าเซต b นะครับมันก็คือลบอินฟินิตี้ถึงเศษ1ส่วน2นะครับแล้วยังไงต่ออ่านโจทย์ครับเขาบอกว่า a ตัวเล็กเป็นสมาชิกของ b แสดงว่า a อยู่ในนี้นะข้ามตัวนี้ไปก่อน b ตัวเล็กก็เป็นสมาชิกของ b a b อยู่ในนี้หมดเลยจะแยกเขียนทำไมเนี่ยแล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก่อนอื่นวิเคราะห์ตัวนี้ครับ a ลบ b มากกว่า0ดูนะโจทย์บอกว่า a เล็กลบ b เล็กต้องมากกว่า0 a ก็อยู่ใน b b ก็อยู่ใน b เขียนอย่างนี้ a ลบ b มากกว่า0แสดงว่าใครมากกว่าครับ a ต้องมากกว่า b นะ a ต้องมาก b ต้องน้อยอันนี้คือ1ส่วน2สมมติอันนี้เป็น0อันนี้เป็นลบ1อันนี้เป็นลบ2เขียนไปงั้นนะครับเขียนให้น้องเห็นภาพส่งสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วเราคำนวณได้มันคือช่วงนี้ใช่ไหมอันนี้คือ b นะน้องดูดีๆนะครับตรงนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับต้องฝึกเขาบอกว่า a ลบ b มากกว่า0 a ต้องมากกว่า b ทุกค่าของ b ครับทุกค่าของ b แปลว่าอะไรไม่ว่า b จะเป็นใครa ต้องมากกว่า b เสมอถ้า b เป็นลบ2 a ก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมถ้า b เป็นลบ1 a ก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะถ้า b เป็น0 a ก็ต้องอยู่ในช่วงแคบๆตรงนี้ครูถามว่าเห็นหรือเปล่าว่า a ควรจะเป็นใครถึงจะมากกว่าทุก b
นะฮะ A ต้องมากกว่าค่า B ทุกค่าถูกไหมไม่ว่า B จะเป็นใคร A ต้องมากกว่าฉะนั้น A มันจึงมีค่าเป็น1ส่วน2นี่แหละเหมาะสมที่สุดทันไหม A ต้องมากกว่าค่า B ทุกค่าใช่ไหมไม่ว่า B จะเป็นใครเพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ1ส่วน2 B จะเป็น1ส่วน2ด้วยก็ได้ก็ลบกันก็เท่ากับ0ก็ไม่ผิดเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ตรงวิเคราะห์เหล่านี้ต้องฝึกเยอะๆนะแล้วน้องจะมีเซนส์ขึ้นมาเองตอนสอบสรุปว่า A เลยได้1ส่วน2แล้ว B ไม่ใช้ก็ไก่ครับน้องๆครับก็ไก่บอกว่า4ส่วน3 A เป็นยังไง4ส่วน3 A4ส่วน3คูณ1ส่วน2เหลือ2ส่วน3เป็นจำนวนคู่ไหมเนี่ยก็ไก่ถามว่าเป็นจำนวนคู่ไหมไม่ใช่นะครับผิดไปเลยก็ไกลผิดขอไข่ครับก็ถามถึง5ส่วน A มาดูกันขอไข่5ส่วน A มันก็คือ5หารด้วยเศษ1ส่วน2นะฮะจำเรื่องเศษส่วนได้ไหมที่ครูบอกให้กลับขึ้นมาคูณมันก็คือ5คูณ2เท่ากับ10เป็นจำนวนคู่ถูกหรือผิดขอไข่บอกเป็นจำนวนคู่อ้าวถูกนะครับสรุปว่าข้อนี้กอไก่ผิดขอไข่ถูกตอบใช้ที่3ครับเป็นไงฮะโจทย์ข้อนี้ดีไหมสวยงามนะครับน้องๆต้องไปนั่งวิเคราะห์ A B เองนะครับก็ฝึกทำบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ทำได้เองมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับอย่าตั้งกำแพงใส่ตัวเองนะชีวิตมันยากอยู่แล้วนะครับอย่าไปคิดให้มันยากขึ้นกว่าเดิมโอเคนะครับก็ซ้อมทำเยอะๆนะครับสรุปว่าข้อนี้น้องๆต้องแก้อสมการค่าสมบูรณ์ให้ได้ก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์เซตของ B นะครับแล้วก็มาดูกอไก่กอไข่ข้อนี้ผ่านนะ